ยไส้กรอก BKP น้องจ๋าค่ะเชิญตรงนี้นิดนึงครับได้ค่ะว่าไงคะชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะว้าวสงสัยเราจะเป็นมือคู่กันนะทำไมล่ะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่เกิดมาเนี่ยพี่นั่งรถเมย์ตลอดเลยจ้าแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้พี่ซื้อรถป้ายแดงแล้วจ้ะหูยดีใจด้วยค่ะน้องจ๋ากาแฟร้อนให้พี่สักแก้วดิจ้าได้เลยค่ะใส่อะไรบ้างคะใส่ใจน้องก็พอจ้าได้ค่ะรอสักครู่นะคะเฮ้ยแม่นอะไรบ้างเนี่ยรถพี่รถพี่โดนขโมยไปแล้วพี่จับแม่ไม่ได้พี่นางมันจำไม่ได้พี่เอารถจำอะไรมันได้บ้างล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยพี่ฉันจำทะเบียนรถก่อนที่มันจะขับออกไปได้ฉันจดมาให้พี่ด้วยนะลองออกไปทีจำทะเบียนรถมันได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปแจ้งความกันทะเบียนรถมันอ่ะฉันจำไม่ได้พี่จำได้แต่ทะเบียนรถฉันจดให้พี่เนี่ยทะเบียนรถมันจำไม่ได้จำทะเบียนรถฉันได้ใช่จริงจังบ้าโอ้แต่ผมจะได้พี่แล้วทะเบียนมันเป็นยังไงบ้างทะเบียนนะพี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างในสีขาวมีตัวหนังสือสีดำสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนังสือสีดำบ้ากูจะบ้าหมดการป้ายแดงสู้แจ้งความพี่โอ้ยเอาเลยสีมากกรีนรักษาคลินิกหากลูกไม่ได้ลูกนะยังเด็กอยู่อนาคตยังอีกไกลใช่พ่อกับแม่เนี่ยจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ให้พ่อทำเนอะไม่ได้หรอกจ้ะเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่คนเดียวไม่จ้ะพ่อกับแม่จะมาคนเดียวพ่อกับแม่จะสองคนแล้วเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องพ่อจ๋าเดี๋ยวฟ้าทำเองนะแก่แล้วพ่อแล้วตกลงว่าพวกแกจะทำไหมฉันทำเดี๋ยวฉันทำเองจ้ะไม่พ่อทำเองพ่อแม่เดี๋ยวฟ้าทำเองจ้ะแล้วยังไงพ่อทำเองดีกว่าเดี๋ยวฟ้าทำเองหนูยังเด็กใช่แกสี่คนกลับไปเดี๋ยวกูทำเองอย่าให้ถึงมือเสียเลยเสียนั่งก่อนใจเย็นไม่ได้ก็เอายังไงพี่ลุงผมจะบอกอะไรให้นะลุงก็อายุจนป่านนี้แล้วนะเพราะว่านะทางที่ดีลูกสาวลุงนี่นะมันท่าทางมันจะมั่นใจเพื่อให้เด็กมันได้ตอบแทนพระคุณลุงนะให้เด็กมันทำเถอะนะส่วนลุงกับป้าเนี่ยนะก็เอาเงินจากเสียไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสบายๆไว้ดีกว่าเหรอใช่ยังลุงจะไปยิงปืนเหรอเอาไม้ตีหมายังไม่รู้จะถูกหรือเปล่าใช่แกอย่าไปยิงปืนเลยขนาดยืนยิงก็ตายยังเปียกหัวไม่ตีนเลยเอาว่าไงเอาอย่างนี้ฉันจะถามเป็นครั้งสุดท้ายใครจะเป็นคนทำฟ้าเองจ้ะฟ้าทำงานนี้ให้พ่อให้แม่เองนะลูกฟ้าเองจ้ะฟ้าทำใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ฉันจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แกไปก่อนส่วนน้องฟ้าเนี่ยอยู่ที่นี่ต้องฝึกยิงปุ้งยิงปืนอะไรให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวทำงานแล้วมันจะไม่พลาดไอ้ฝนอยู่ด้วยได้ไหมจ๊ะทั้งฟ้าทั้งฝนอยู่ทั้งคู่เลยจ้ะถ้าฟ้าฝนอยู่ด้วยกันงั้นเราเก็บเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเฮ้ยชื่อเขาอ๋อเพมเหินหาวครับผมเอาเงินให้เขาไป20,000 20,000เลยแหละครับใช่ ได้ครับลุงนี่เงิน20,000 บาทเสียก็ให้ไว้ใช้นะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกลุงแล้วอ่ะรับไว้เอาไปสิเสียเขาให้แล้วครบหรือเปล่าบางๆฉันมันบางเหลือเกินเอาไปนับใหม่สิฉันจะเอามานับใหม่ปึกมันใหญ่ซะด้วยเฮ้ยไอ้น้องฮะช่วยกันนับไอ้เจ้าปึกนั้นแค่นี้นับคนเดียวก็ไม่ได้ลุงปึกนี้ครบเฮ้ยของฉันก็ครบครบแล้วใช่ไหมเอ๊ะฉันจะจ่ายเอาแล้วนะหยุดเข้ามาแจมด้วยใช่ไหมเอาไป
ขอบคุณครับเสียขอบคุณครับสั่งเสียลูกซะแล้วก็ไปลูกต้องระวังตัวดีๆนะลูกนะจ้าพ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฟ้าจะตั้งใจทำงานจ้าพ่อดูแลแม่เลยนะพ่อเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิลูกต้องไม่เป็นอะไรหรอกนะนะลูกดูแลกันแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกระวังนี้ระวังตัวนะลูกจ้าแม่พ่อจ้าหน้าตามันไม่น่าไว้ใจหรอกไอ้นี่ไปเถอะลุงกับป้าไม่ต้องห่วงลูกหรอกไปเถอะจะไม่ไปส่งนะจ้าจ้าจ้าจะเป็นไรเขาจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะหนูสองคนขึ้นไปคุยกับเสียบนบ้านดีกว่าไปเชิญเลยเชิญเชิญนู่นทางบนบ้านนู่นเลยไม่ต้องกลัวเสียเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาตามเสียเข้ามาเสียจะอ้อมไปทำไมเดี๋ยวนี่มันลำบากซะอย่างนั้นน่ะตามสบายตามสบายเรียบร้อยครับเสียหนูมานั่งใกล้ๆเสียสิจ๊ะมีอะไรหรอกกะไอ้เหี้ยมันไปบ้าเหรอไม่ใช่เธอฉันเรียกคนดูนส่วนเธอเนี่ยไปหาน้ำหาท่ามาจะกินหน่อยหนูเอ๊ะเมื่อกี้ว่าชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อฟ้าจ้ะมานั่งตรงนี้สิจ๊ะปีนี้เท่าไหร่แล้วจ๊ะ19แล้วจ้ะที่ถามเนี่ยน้ำหนักนะจ๊ะถ้าเสียงไม่สอนยิงปืนอ่ะฟ้ากลับบ้านแล้วนะ พ่อกับแม่กัน2คนอ่ะฟ้าเป็นห่วงใครจะหาข้าวหาน้ำไม่ทานโอ้ยแกป่านนั้นเดี๋ยวก็ไปคุกข้าวหมาก็กินได้แล้วจ้ะ คือว่าการยิงปืนเนี่ยนะมันจะต้องดูที่มือก่อนว่านิ้วชี้ของหนูเนี่ยมันแข็งแรงแค่ไหนเข้าใจไหมเดี๋ยวให้ป๋าดู จ้า ไม่ต้องเขินอายหรอกเอาแค่มือมานิดเดียว จะอายกันทำไมแล้วคนกันเองไม่มีใครคือป๋าเนี่ยนะตั้งใจเลยนะคือเสียจะทำอะไรคะเนี่ยคือว่ามันอย่างนี้นะจ้าเสียเสียจะทำอะไรเนี่ยคือจะบ้าแล้วเสียทำเป็นเก้าอี้ดนตรีไม่ได้คืออย่างนี้จ้ะเสียมันเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยค่ะมันมีอะไรครับเสียอ๋อไม่มีอะไรเสียกำลังจะชวนเขาเล่นไล่จับกันอยู่ไม่ใช่นะมันจะป้องฉันนะป้าเปิดบ้าอะไรพูดทรงเดชไม่ได้ฉันนี่รุ่นราวคาพ่อเขาแล้วจะไปทำตัวกันได้ยังไงเมื่อกี้มันจะป้องฉันจริงๆนะคุณหนูมาครับเปลี่ยนพ่อเดี๋ยววันนี้หนูจะออกไปข้างนอกนะคะนางนี่เป็นใครเนี่ยจะมาอ่อยยศของฉันทำไมอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมอ่ะวันนี้แม่จะตบให้ตาหลุดออกนอกเบ้าเลยบ้าแหววเขาไม่ได้บอกไอ้ผมเพิ่งเจอเขาเมื่อกี้นี่เองร้ายมากนะยะหล่อนนี่ขนาดเพิ่งเจอกันเมื่อกี้เนี่ยหัดให้ท่าผู้ชายแล้วเหรอเลวจริงๆเลยพ่อคุณทหารที่เป็นคนเลวจะมาป้อมเขาเนี่ยไอ้หมาบุดเดิ้ลพูดอะไรเนี่ยผมไม่ได้หมาพูดเดิ้ลผมป้องมันเลยเนี่ยลูกพามันไปซอยขนบ้างนะจ๊ะนิดไม่ทันไรเนี่ยยศออกตัวแทนมันแล้วเหรอแหววไม่ยอมจริงนะคะยศยศต้องถอยออกห่างจากนั้นเดี๋ยวนี้ข้าไปแล้วลูกมันนิดยศเรารีบไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะไปนะครับพาคุณผู้ชายเนี่ยไปตัดขนออกทันทีนะครับผมไม่ใช่หมาครับยอดขาแล้วค่ะพี่อ้อยสนุกนะครับคุณหนูเดี๋ยวจะรีบไปไหนจ๊ะยังไม่ได้ฝึกเหนี่ยวไกลเลยแกสองคนมีอะไรก็รีบไปทำซะอ๋อวันนี้ไม่มีอะไรทำว่างทั้งวันครับเสียข้าครับไปล้างรถอ๋อล้างตั้งแต่ตีสองแล้วครับรถถ้าอย่างนั้นไปแพ็คกระเป๋าเดี๋ยวเรา3คนจะต้องไปต่างประเทศอ๋อไปเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่มีหรอกครับผมแลกไข่ไปหมดแล้วครับถ้าอย่างนั้นแกเข้าไปในห้องส่วนตัวฉันไปทำไมครับเปิดตู้เซฟเอาเงินไปคนละแสนแล้วไปช้อปปิ้งโอ้ยผมหยิบมาคนละล้านแล้วครับไม่ต้องหรอกครับเอาอย่างนี้เอาไงครับมึงอยู่แล้วกันกูไปแล้ว
ี้โหเสียงอะไรเนี่ยก็จะรู้เนี่ยฉันจะทำอะไรอ่ะมีของดีอย่างนี้แบ่งไม่ได้จะบ้าแล้วไงเราสามคนเด็กมันก็ตื่นหมดแล้วสินิสัยนิสัยเดี๋ยวผมสองคนไปก็ได้แต่ขอฝากอะไรสักหน่อยครับอะไรวะเสียช่วยถ่ายคลิปมาให้หน่อยครับถ่ายทำไมในห้องฉันเนี่ยตั้งกล้องไว้สามตัวจัดเต็มนะครับเสียจัดเต็มไอ้ไว้เดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้สนับสนุนโดยกาแฟพลอยใสคอลลาเจนพี่จะทำอะไรอะคะตาเป็นอะไรทำเหมือนขยะแขยงเสียโอ้ยหน้าตาอย่างนี้ใครไม่ได้อยากแขยงล่ะคะชอบปิดความลับตัวเองโดยการให้แม่เธอซื้อขนมมาแจกพวกเราขนมแม่เธอและขนมปังก็ไปบอกแม่เธอด้วยว่าขึ้นลาแล้วฉันกินตั้งแต่เช้าที่บ่ายสามไปฉันไปสามรอบแล้วเสียคะทำไมเสียจะทำอะไรคะฉันจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่พ่อแม่เหรอเธอไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะปั้มข่มขืนเธอไงเป็นของเสียเธอไม่เอานะไม่เหรอฮะอย่าดิ้นอย่าดิ้นช่วยด้วยค่ะพี่ฝนอะไรอ่ะมันจะฟ้องฉันนะจะตั้มน้องเหรอไอ้แกมจะเอาอะไรไอ้ทัวร์มันมีอะไรพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเฮ้ยรุนแรงมากเลยอ่ะคิดไม่เบาคิดไม่เบาอยู่ไหนแล้วไหนในใต้เตียงเหรออะไรมันเตะทางดอยกูเอ้าแล้วมันก็หนีไปแล้วเฮ้ยมันไปแล้วอ่ะตาจับมันแล้วโหแล้วเสียบ่อยมันไปทำไมแล้วเฮ้ยหนองไม่ตามไปแล้วกินกินแม่เงยนานๆจะมีเงินสักทีไก่เส้นเกินว่าก่อนที่จะซื้อพิซซ่ามาก็จะไปซื้อไอโดนัทไงโดนัทเขาบอกเอาโดนัท3อันแต่ว่าไม่เอารูทำไมอ่ะเอ้าฉันไม่ชอบกินรูมันมันก็บอกว่าทำไมอ่ะซื้อมาทั้งรูก็แล้วแล้วแกก็กินขอบฉันก็กินรูก็ได้ไม่รู้ไงก็ซื้อมาแล้วให้แกตายเป็นอะไรอีกอ่ะกินอยู่ดีๆอ่ะคิดถึงลูกคิดถึงนางฟ้ามันโถเอ้ยมันชอบกินพิซซ่านิดๆหน่อยๆก็ร้องไห้พอพูดถึงลูกแค่นี้ก็ร้องเลยไม่ใช่ก็แกคิดถึงมันแล้วฉันก็คิดถึงมันป่านนี้จะไปไงไม่รู้ถึงมันไม่ใช่ลูกเราเราก็รักมันอยากจะให้มันได้ดิบได้ดีเออก็ว่างั้นนะเนาะเราก็เลี้ยงมันเราก็รักมันเคยอาบน้ำให้มันเคยปะแป้งให้มันอะไรอะไรเราก็รู้หมดนะเฮ้เราก็คิดถึงเฮ้อะไรอะไรอะไรก็รู้หมดอะไรอะไรอะไรก็รู้หมดอาบน้ำให้มันอะไรรู้นิสัยของลูกว่าลูกชอบกินอะไรชอบกินพิซซ่าเออถึงมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราใช่เลี้ยงหมาเราก็ยังรักหมาเออที่เลี้ยงคนทั้งคนเออเบลอบลาอะไรของใครเบลอบลาเนี่ยฮะไอ้เท่าหัวงูเลี้ยงมันมาจนโตนี่เราก็ต้องรักมันต้องรักมันเออแม้แต่สุนัขยังรักหมาเราเป็นคนมันก็ต้องรักสุนัขให้แกตายพูดเรื่อยเฉยเป็นคนต้องรักหมาอะไรอ่ะเป็นคนก็ต้องรักลูกเออใช่หมามันยังรักลูกของมันน่ะเออแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้น้อมนี่มันทําที่มันทำไปเนี่ยมันทำเพราะเราพวกเราทำเพราะพ่อเพราะแม่มันคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่มันใช่ดูเราสอนให้มันรักมันขโมยมันก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ตระกูลเขาคงจะเป็นคนดีอะนะเออพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าเฮ้ยเฮ้ยพ่อเอาไหนบอกว่าอยู่กับเสียงไงลูกมาไงพ่อจ๋าเสียงมันจะป้องฉันอะพ่อเลยหนีกันมาเฮ้ยพ่อพ่ออย่าพ่อกับแม่อย่าเพิ่งตกใจนะจ๊ะตอนนี้อย่าขยับไปเลยนะเว้ย
แม่นางนี่ร้ายมากอัดเสียฉันเดี้ยงไปเลยลูกสาวแกนี่มันร้ายจริงๆนะลุงฮะทำไมอ่ะรับเงินเข้าไปแล้วไม่ทำงานก็บอกกันดีๆที่ทำกับมันอย่างนั้นมันก็ต้องทำกับเขาอย่างนั้นนะสิครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแกน่ะรับเงินเข้าไปแล้วยังไงแกก็ต้องไปทำงานให้สำเร็จพ่อจ๋าพ่อคุณเงินให้เขาพอดีจ้าพ่อคืนไม่ได้ลูกทำไมลูกใช้หมดแล้วโอ้โหซื้อมากันเพียบอย่างนี้เท่ากับว่าไม่มีเงินมาคืนเสียใช่แล้วไม่มีก็ซื้อมาแค่นี้แหละนอกนั้นนางนี่เขาทำหายแกไม่ต้องพูดมากเลยนะยังไงก็แล้วแต่ถึงแกจะมีเงินมาคืนพวกฉันนะฉันก็ไม่เอาหรอกเสียฉันไม่อยากได้เงินคืนแต่เสียฉันน่ะอยากให้พวกแกได้ไปฆ่าคนฆ่าคนเหรอฆ่าคนนะก็ใช่เลยให้ฆ่าคนบอกไว้ก่อนนะแกต้องทำงานนี้ให้สำเร็จนะเว้ยถ้าแกทำไม่ได้แล้วฆ่ายกครัวเลยและก่อนที่ฉันจะฆ่าเลยนะฉันก็จะข่มขืนแล้วข่มขืนหนูเหรอหลบไปฉันชอบสเปคนี้แม่เฮ้ยพ่อคุณนี่จะพ่อคนลุกอะไรเนี่ยทำไมอยากให้เมียแกตายแบบทุลักทุเลแล้วก็ทุเรศก็รับงานนี้ไปทำซะเข้าใจไหมยังไงแกก็ต้องทำงานแกต้องไปฆ่าไอ้สนให้ตายตามคำสั่งของเฮียเอาไปปืนคือโคตรดีเลยมีปืนแล้วเนี่ยสมใจเลยเราจะได้เอาปืนไปขายเอาเงินใช้หนี้เสียโอ้ทำไมอ่ะให้พวกชั่วได้ไปฆ่าคนในจับปืนกูไปขายเดี๋ยวมันก็ไปหาเองอะไรหาวิธีไหนก็ได้แกต้องฆ่าสนให้ตายตามคำสั่งของเฮียเขาเข้าใจไหมต้องทำพากันไปทำทั้งหมดเนี่ยแหละตอนแรกแกให้ทำแค่คนสองคนแต่นี้รวมกันทำเลยงานจะได้เสร็จเร็วเข้าใจไหมจำไว้นะห้ามหนีด้วยทำงานสำเร็จให้กลับไว้นังทำยังไงดีเนี่ยยังไงล่ะคะฆ่าคนถ้าเกิดเราฆ่าเขาตายแล้วเขาก็เขาอยากจะคิดเลยถ้าเกิดเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเสียชีวิตเราก็ต้องบาปต้องกรรมเราไม่เคยทำสักทีแม่เมื่อยทำไงยังไงมันคงจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ